ในสถานที่นั้นๆให้ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆให้ความสุขบังเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปโปยาจาทานะโมตัปโปยาจาทานะโมตัปโปยาจาทาข้าพเจ้าขอเบิกพระแม่ธรณีสีประกายเพชรผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในสถานที่แห่งนี้ที่สั่งสมมาในอดีตชาติในปัจจุบันขอพระแม่ธรณีได้เบิกคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุนทรเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยไม่มีรถไม่มีอะไรต่างๆยวดยานพาหนะต่างๆก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องของเกวียนการเดินทางก็ด้วยพาหนะเป็นม้าบ้างช้างบ้างเดินเท้าบ้างไม่มีรถครับความเจริญเนี่ยส่วนมากมีการกสิกรรมเป็นส่วนมากการเพาะปลูกก็เอาแต่พอเลี้ยงชีพตนเองไม่มีเบี้ยคือไม่มีเงินพออยู่พอกินธรรมดาครับส่วนพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือสัตว์น้ำก็อยู่ใต้ทะเลสาบก็ไม่อดไม่อยากครับมีหลายเมืองไหมก็มีหลายเมืองอยู่นะครับแต่เมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็แถวนั้นแหละนอกนั้นก็เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยชุมชนเล็กเล็กเล็กน้อยครับแต่เมืองของไอ้ภูมินี่ก็เป็นเมืองหนึ่งใช่ไหมครับครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งครับครับเขาน้อยก็เป็นเมืองครับเป็นอีกเมืองหนึ่งแต่ชัยภูมินี่ก็ยุคหลังๆครับยุคต่อมามีหลายยุคอยู่ครับส่วนยุคหลังๆก็ยุคในสมัยเจ้าพ่อพญาแลยุคล่าสุดครับแล้วก็ยุคปัจจุบันบางคนก็เคยเกิดในยุคก่อนๆนั้นบ้างมาเกิดในยุคนี้บ้างหรือเกิดในที่อื่นบ้างแต่ทำไมถึงเอาตรงนี้เป็นสะดือประเทศก็เนื่องจากว่าจะเหนี่ยวนำผู้ที่มีกิจมีความเชื่อว่าเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเนี่ยกลุ่มนี้จะมีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็มาบอกว่าเผื่อว่าในวันในกรรมกระทําที่วันนี้หรือกรรมอดีตชาติในส่งผลถึงชีวิตปัจจุบันและการกระทําในวันนี้หมายถึงว่าสร้างพระใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะส่งผลในวันอนาคตทางจิตวิญญาณแม้แต่การเกิดในครั้งต่อไปก็จะเกิดในดินแดนที่สมบูรณ์ในดินแดนที่มนุษย์มีคุณธรรมมีความสามัคคีธรรมเกิดขึ้นในดินแดนมนุษย์ที่เรียกว่ามีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งไม่กินแดนที่อดอยากอยู่แล้วก็เกิดในสภาวะที่มีร่างกายสติสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ทั้งหมดเชื่อว่าอานิสงส์หรือว่าคุณงามความดีส่วนนี้แหละจะส่งผลในสภาวะเหล่านั้นก็เลยหันมาทำบุญตรงนี้จนกระทั่งเรียกว่าสูงที่สุดแล้วครับคือไม่เกิดนั้นคือความปรารถนาทุกท่านสูงสุดในอารามแห่งนี้ที่สั่งสมในอาณาจักรในปัจจุบันขอเกิดคุณงามความดีบารมีเหล่าสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยตะวันออกตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมี
ีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยผมแล้วติดอยู่ที่ใดก็ตามให้รีบไปเร็วเมื่อที่จะสี่เปิดนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตยะตาภะนะโมตัสสะภะคะวะโตยะตาภะนะโมตัสสะภะคะวะโตยะตาภะข้าพเจ้าขอคือทางด้านที่เหนือของพระเทพสุวรรณและบริวารขอท่านมหาราชและเทพบริวารผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในอารามแห่งนี้ที่สั่งสมในอานิสงส์ในปัจจุบันขอเอ่ยคุณงามความดีบารมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสารเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยตะวันตกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโยจาภะนะโมตัสสะโยจาภะนะโมตัสสะโยจาภะ3นิ้วของผมเนี่ยเป็นเรื่องของสามภพนะสามภพเป็นเรื่องของสามภพคือกามาวจรภพพวกที่สัตว์โลกทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามาวจรภพตั้งแต่นรกขึ้นมาจนถึงสวรรค์6ชั้นอันนี้นิ้วที่1นะครับนิ้วที่2ก็คือรูปภพคือพรหมตั้งแต่วิสัชชาพรหมไปถึงพรหมที่มีไม่ที่มีรูปเนี่ย16ชั้นเนี่ยนะครับเท้ามหาพรหมทั้งหมดแล้วก็อรูปประภพคือพรหมเท้ามหาพรหม4ชั้นนี่3ภพนี้เปิดหมดเลยยกเว้นชั้นพระนิพพานก็เลย3นิ้วอย่างนี้ท่องเที่ยวอยู่ใน3ภพนี้บุญอดีตตั้งแต่อดีตการนั้นยาวนานก็ตามขอให้มาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ใน3ภพติดอยู่ในภพที่ต่ำๆมีความทุกข์มากก็ขอให้ไปเรามันยิ่งใหญ่เนาะพูดอย่างนี้มันยิ่งใหญ่มากดูเหมือนว่าเราไม่อยู่ตัวคนเดียวเลยนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่เหมือนกับตัวคนเดียวยังมีอีกเยอะแยะหลายรอบๆกายของเราไม่รู้ประมาณก็ฝากในเรื่องของความไม่ประมาทนะครับในการดำเนินชีวิตไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตทุกเรื่องนะครับไม่ตั้งในความประมาทที่มีความสุขแล้วก็ไม่ให้หลงในส่วนเหล่านั้นไม่เพลิดเพลินในส่วนเหล่านั้นไม่ให้เหมือนกับพวกแมลงบางชนิดโดยเฉพาะแมลงเม่าที่เห็นแสงไฟอันสวยงามแล้วก็เล่นแสงสีแล้วก็ปีกหลุดเป็นหลุดไปหมดไม่ตั้งอยู่ในความประมาทในสิ่งเหล่านั้นส่วนคนที่ท้อแท้ในชีวิตของตนเองก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังทำใจให้ผ่องแผ้วเบิกบานปล่อยวางแผ่เมตตาให้ตนเองมากๆแผ่เมตตาให้คนอื่นมากๆเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองครับด้วยบุญตั้งแต่อดีตชาติแล้วเกื้อหนุนเจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนชีวิตจะมีความสุขครับ